คุณผู้ชมเคยถามกับตัวเองบ้างไหมครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเหนื่อยหรือเปล่ามีเวลาพักให้กับตัวเองบ้างไหมชีวิตที่ไม่เคยหยุดพักนี่จริงๆแล้วมันคือภาระหรือภารกิจของชีวิตกันแน่พอดแคสต์รีวิววันนี้ครับชวนฟังกับรายการโรงหมอนอกจากเรื่องของสุขภาพกายแล้วสุขภาพใจก็สำคัญครับพูดถึงชีวิตของคนคนหนึ่งครับที่เป็นเดอะแบกให้กับใครหลายๆคนความเป็นเดอะแบกเนี่ยครับแต่ละคนเรียกว่าเกิดมาพร้อมกับการเจอบริบทสถานการณ์ชีวิตไม่เหมือนกันคนบางคนเหมือนไม่ต้องแบกเยอะเพราะมีคนช่วยเยอะเช่นแบบญาติพี่น้องมีพี่น้องที่ดีหรืออาจจะมีส่วนกับการแบกนิดหน่อยแต่สำหรับบางคนเกิดมาอาจจะโชคดีว่าตัวเองไม่ต้องแบกเพราะว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่โดยส่วนใหญ่ที่เราเวลาพูดเดอะแบกเนาะอาจจะเป็นหมายถึงดูแลลูกบ้างดูแลแม่ดูแลพ่อดูแลญาติพี่น้องถ้าทุกคนรอบตัวดูแลตัวเองได้ไม่ต้องแบกแต่จะมีบางกลุ่มนะครับที่แบบเกิดมาพร้อมกับผมไม่รู้เลขโชคชะตาอะไรไม่รู้เนาะที่ทำให้เขาต้องเอื้อเฟื้อแบ่งปันหรือแม้กระทั่งเฉือนส่วนที่ตัวเองควรจะได้ใช้เพื่อตัวเองเนี่ยเพื่อดูแลคนรอบตัวที่อาจจะดูแลตัวเองได้ยังไม่ค่อยดีแต่คำว่าดูแลตัวเองได้ยังไม่ค่อยดีเนี่ยก็จะมีทั้งที่อาจจะเป็นความชราเป็นความเจ็บป่วยเป็นข้อจำกัดอะไรก็ตามที่ทำให้เขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้แต่บางทีบางคนก็ต้องแบกคนที่ไม่คิดจะพึ่งพาตัวเองมันก็กลายเป็นความทุกข์อีกแบบนึงอันนี้ครับแต่ว่าระยะเวลาการแบกอันนี้ต้องบอกว่าแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเนาะบางคนแบกพ่อแม่แก่เท่าบางทีอาจจะแบบป่วยด้วยโรคร้ายอาจจะแบกแค่ระยะเวลาสั้นๆอะไรเงี้ยครับแต่สำหรับบางคนก็แบกระยะยาวเป็นโรคที่แบบคล้ายๆเจ็บเรื้อรังแต่ไม่หายสักทีแต่ว่าการรักษาก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าการประคับประคองอย่างเงี้ยครับบางครั้งก็กลายเป็นเดอะแบกที่มันค่อนข้างระยะยาวซึ่งบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้เนาะบางครั้งเป็นเรื่องของอาชีพการงานก็มีนะที่มันกลายเป็นว่าทีมของเราบริษัทของเรามันมีจุดที่แบบคล้ายๆยังไม่แข็งแรงเราเลยต้องเอาตัวเองเนี้ยไปช่วยแบกเพื่อให้องค์กรไปต่อได้หรือให้ทีมไปต่อได้เพราะงั้นเดอะแบกเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งบริบทชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวชีวิตการงานได้หมดเลยแล้วเดอะแบกคือภาระที่ไม่อยากรับแต่ต้องทำหรือว่าภารกิจที่ควรทำกันแน่ชวนฟังกันต่อครับมันจะมีทั้งคนที่รู้สึกว่าสิ่งนี้คือภารกิจและรู้สึกว่าเป็นภาระคำว่าภารกิจนะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเขารู้สึกว่าอย่างแรกคือตัวเขาอาจจะเป็นสมมติพูดในมุมครอบครัวเขาเป็นลูกกตัญญูและรู้สึกว่าพ่อแม่ก็เป็นบุคคลที่พึงได้รับการดูแลเขาอาจจะรู้สึกหนักในการแบกภาระค่าใช้จ่ายหรือดูแลพ่อแม่แต่เขาจะรู้สึกว่าสิ่งนี้คือภารกิจที่เขาจะต้องทำแต่ทีเนี้ยในความเป็นภาระต้องบอกว่ามันจะมีอย่างนี้ครับบางครั้งเขาเกิดมาในครอบครัวที่จริงๆแล้วเขาไม่เคยถูกเลี้ยงดูโดยพ่อแม่เลยแต่พอจุดหนึ่งกลายเป็นว่าพอพ่อแม่แก่ไม่มีเงินก็จะมาบอกว่าทวงบุญคุณฉันเป็นพ่อแม่นะกลายเป็นว่าลูกที่ดีอ่ะฉันไม่มีทางเลือกเมื่อถูกเรียกร้องจากพ่อแม่เมื่อฉันเป็นชาวพุทธที่ดีหรือพ่อแม่อาจจะบอกว่าเฮ้ยมีน้องอย่าทิ้งน้องดูแลน้องด้วยแต่น้องเป็นคนไม่พึ่งพาตัวเองเลยก็กลายเป็นว่าก็ต้องเป็นพี่ที่ต้องแบกน้องถ้าถามเต็มใจไหมไม่ค่อยก็จะกลายเป็นรู้สึกว่าเป็นภาระจังเลยถ้ารู้สึกเต็มใจมันจะกลายเป็นภารกิจ แต่ถ้ารู้สึกว่าเป็นตัวถ่วงหรือคนคนนี้ไม่สมควรได้เลยจะกลายเป็นภาระฟังกันเต็มๆได้กับรายการโรงหมอนะครับตอนปลดปล่อยชีวิตเดอะแบกทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจชวนติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวครับ